ความไม่มีอำนาจเป็นไปดังถวายวิสัชนามาแล้วนี้มิใช่เฉพาะแต่ในสังขารอย่างเดียวแม้ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะคือปัจจัยปรุงแต่งขึ้นและเป็นอสังคตะที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่งก็ไม่มีอำนาจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นอนัตตาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะที่ทั่วไปเสมอเหมือนกันหมดทั้งในสังคตธรรมทั้งในอสังคตธรรมเพราะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเหมือนกันคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตายกเว้นอสังคตธรรมแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เช่นกันสมด้วยพระบาลีว่ายะระนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาข้ออนัตตาทรงแสดงไปอีกทางหนึ่งว่ายะระอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาตังเนตังมะมะสิ่งนั้นไม่เป็นของเราเนโสหมัสสมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตาสิ่งนั้นไม่เป็นตัวตนของเราดังนี้ในพระไตรลักษณ์นี้ท่านแสดงว่าสันตติปิดบังอนิจจังบริหารปิดบังทุกข์ขณะสัญญาปิดบังอนัตตาสันตติคือความสืบต่อเนื่องกันจนไม่รู้สึกเช่นของเก่าเสื่อมไปของใหม่เข้ามาแทนที่ดังดวงประทีปที่ทรงแสงชัตวาลรูก็เพราะเครื่องอุปกรณ์ต่อเนื่องกันไม่ขาดสายและไม่มีอันตรายในระหว่างดวงประทีปจึงยังชัชวาลอยู่ได้ถ้าเครื่องอุปกรณ์นั้นๆต่อกันไม่ติดหรือมีอันตรายเกิดขึ้นดวงประทีปนั้นก็ดับไปและเช่นสังขารเก่าเสื่อมไปสังขารใหม่เกิดขึ้นมาแทนดังมนุษย์และสัตว์ที่ยังทรงชีวิตอยู่เพราะร่างกายนั้นๆเกิดใหม่แทนเก่าและไม่มีอันตรายจึงทรงอยู่ได้ถ้าเกิดไม่ทันหรือมีอันตรายมนุษย์และสัตว์ก็ชื่อว่าตายชื่อว่าขาดสันตติขาดตอนการขาดสันตตินี้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยชัดเจนเมื่อสันตติยังไม่ขาดความไม่เที่ยงก็ดำเนินไปเป็นลำดับมาแต่เห็นได้ยากสันตติปิดบังอนิจจังไว้ดังนี้เมื่อประสงค์จะเห็นอนิจจังต้องพินิจพิจารณาความแปรปรวนของสังขารนึกถึงปัจจุบันไปหาอดีตเช่นคนแก่ในบัดนี้ก็เคยเป็นเด็กมาในอดีตนึกถึงปัจจุบันไปหาอนาคตเช่นเด็กในบัดนี้จะเป็นคนแก่ในภายภาคหน้าดังนี้เป็นตัวอย่างการพินิจพิจารณาเช่นนี้เป็นเหตุให้เปิดสันตติได้การบริหารที่ชื่อว่าปิดบังทุกนั้นก็คือการรักษาบำรุงร่างกายคอยยักย้ายเปลี่ยนอิริยาบถเหล่านี้เป็นต้นปิดบังทุกเมื่อหิวไม่บริโภคอาหารร้อนไม่อาบน้ำไม่พัดวีหนาวไม่ห่มผ้าเหนื่อยร้าไม่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถปวดอุจจาระไม่ทายจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์จริงหนอเรานี้เป็นทุกข์ประจำยังมีทุกข์ส่วนที่จรมาอีกมากเช่นโรคภัยไข้เจ็บโดยประการต่างๆโรคอย่างนี้หายไปโรคอย่างใหม่เกิดขึ้นแทนอีกวันหนึ่งต้องแก้ไขหลายอย่างทั้งยังประกอบด้วยอันตรายต่างๆต้องคอยหลบหลีกป้องกันอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ยังไม่พ้นทุกประการไป
บุคคลที่ประกอบกิจการงานด้วยกายเมื่อกายเหน็ดเหนื่อยก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์คนที่ประกอบกิจการงานด้วยใจใช้ความคิดความอ่านก็เห็นว่านามธรรมเป็นทุกข์ใครเห็นว่าอย่างไรเป็นสุขก็ยักย้ายไปหาอย่างนั้นครั้นไม่เกิดความสุขก็ยักย้ายเปลี่ยนไปใหม่ที่แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยนี่ชื่อว่าการบริหารปิดบังทุกข์ข้อว่าคณสัญญาปิดบังอนัตตานั้นคือความกำหนดสำคัญว่าร่างกายเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นกองเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคณสัญญาปิดอนัตตาเมื่อประสงค์จะเห็นอนัตตาก็ต้องแยกแท่งแยกก้อนแยกกองให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพิจารณาไร่เรียงดูว่าตัวตนอยู่ที่ไหนดังพระเจ้ามิรินตรัสถามพระนาคเสนว่าอะไรเป็นนาคเสนฉะนั้นนี้เป็นอธิบายคณสัญญาปิดบังอนัตตาการกำหนดพิจารณาสังขารโดยลักษณะ3ประการก็เพื่อให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยพระพุทธภาษิตว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นความว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัฏฐานิบินดติดุเขเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เอสมัคโกวิสุทธิยาความเบื่อหน่ายนี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้นิพพิทาความเบื่อหน่ายจัดเป็นสองอย่างคือเบื่อหน่ายโดยธรรมดาเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายโดยธรรมดานั้นคือเลือกเบื่อหน่ายสิ่งใดไม่ชอบใจก็เบื่อในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ชอบใจก็ไม่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นหรือมาเบื่อหน่ายตามกาลเวลาเช่นตั้งอยู่ในวัยนั้นๆก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ผิดวัยสิ่งที่ถูกวัยก็ไม่เบื่อไม่หน่ายหรือเบื่อหน่ายในเวลาที่อิ่มเวลาหิวก็ไม่หน่ายดังนี้เป็นต้นจัดเป็นเบื่อหน่ายโดยธรรมดามีทั่วไปในมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญานั้นคือไม่เลือกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทั้งหมดทั้งสิ้นและไม่เฉพาะการเวลาย่อมเป็นไปในการทั้งปวงเพราะมาเห็นตามสภาวธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิสุทธิความหมดจดนั้นจัดเป็นสองคือหมดจดโดยเอกเทศหมดจดโดยสิ้นเชิงกิเลสหมดไปเป็นอย่างอย่างแต่กิเลสอื่นยังมีอยู่จัดเป็นหมดจดโดยเอกเทศกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือจัดเป็นหมดจดโดยสิ้นเชิงหมดจดโดยเอกเทศเป็นปัจจัยแห่งความหมดจดโดยสิ้นเชิงด้วยประการฉะนี้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงอาศัยปุพเพกตปุญญตาเสด็จอุบัติมาสู่โลกนี้ทรงดำรงพระองค์เป็นอัตตสัมมาปนิธิทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มหาชนประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอเนกดังที่ปรากฏทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นทรงดำรงพระชนเป็นที่สรรเสริญของมหาชนได้ชื่อว่าทรงมีบุญมีคุณความดีอันได้ทรงกระทำไว้แล้วย่อมทรงได้รับความเบิกบานพระหฤทัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าต้องด้วยพุทธภาษิตว่าหิทะนันดติเปจจะนันดติกตะปุญโญอุปยัตถะนันดติผู้บำเพ็ญบุญกุศลไว้แล้วในโลกนี้ก็ได้ความดียินดีเบิกบานขั้นละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ความสุขสำราญในภายหน้าเช
ชื่อว่าได้รับความบันเทิงในโลกทั้งสองขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชอุทิศนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์เป็นพระหิตสุขวิบากสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมพระบรมราชอุทิศโดยฐานะจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้เพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมให้ไพบูลย์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจักรับพระราชทานสาธยายสาธพจน์คาถาในมหาสมาคมอันมีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นองค์ประธานณการบัดนี้ขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะI'm not afraid of the dark.
มัยานิโรธปันติตัวติปวุจจะติเอตตากานังปิปัสสานังอัตถังอัญญายัสสาทุกขังปฏิปัสสเจตเมธาวิสโสทังเทวิตังยะตาติพระสงฆ์ทั้ง50รูปได้สวดสัตถพจน์จบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสวดสัตถพจน์นี้นะคะก็เป็นการสวดในพิธีทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะซึ่งก็มีความหมายในคำแปลว่าสังขารนั้นมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดซึ่งความไม่ประมาทนั้นเป็นทางที่ไม่ตายชนที่ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองประการทั้งประโยชน์ในภพนี้และทั้งประโยชน์ในภพหน้าค่ะในการสวดสัตถพจน์และสัตถประกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้นำสวดนะคะพร้อมทั้งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง50รูปสวดสัตถพจน์และอีกสักครู่จะได้สวดสัตถประกรณ์นะคะในลำดับอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงระหว่างนี้จะขออนุญาตเรียนถึงการสดับประกรณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะการสดับประกรณ์นั้นก็เป็นการสวดในพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งก็มีความจริงเป็นตำนานใช้เรียกว่าเป็นอภิธรรม7คัมภีร์ให้เห็นถึงพระสงฆ์สดับประกรณ์ซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็จะใช้ว่าสวดมาติกาค่ะจากให้ถ้าหากว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงนะคะก็จะใช้คำว่าสดับประกรณ์หรือพระสงฆ์สดับประกรณ์ซึ่งก็จะใช้สวดอภิธรรมคัมภีร์ทั้ง7คัมภีร์สวดเฉพาะหัวข้อหรือว่าแม่บทของพระคัมภีร์นั้นๆ นะคะในลำดับนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศและทรงทอดพระไตรนะคะลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้ลาดภูษาโยงซึ่งถือว่าในช่วงเวลานี้จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะก่อนจะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสำหรับคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นนะคะก็ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็บริเวณใกล้เคียงรวมทั้งตามวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร46เขตด้วยกันนะคะสามารถไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น.จนถึงขณะนี้นะคะซึ่งรายชื่อวัดต่างๆนั้นก็มีอย่างนี้ค่ะที่เขตคลองเตยคือวัดคลองเตยในนะคะเขตคลองสานคือวัดสุทารามค่ะเขตคลองสามวาก็วัดสุทารามเช่นกันนะคะส่วนเขตคณะยาววัดพระยาสุเรนเขตจตุจักรวัดเสมียนารีเขตจอมทองวัดราชโอรสารามราชวรมหาวิราชวรวิหารนะคะเขตดอนเมืองวัดดอนเมืองค่ะเขตแดงที่วัดพรมวงสารามเขตตลิ่งชันที่วัดราชดาภิสถานเขตทวีวัฒนาที่วัดปุรณาวาสค่ะที่เขตทุ่งครูนะคะที่วัดทุ่งครูค่ะเขตธนบุรีวัดเปรลุราชินวรวิหารเขตบางกอกน้อยวัดเจ้าอามเขตบางกอกใหญ่วัดสังกระจาย
เขตบางรักวัดหัวลำโพงเขตบึงกุ่มวัดนวลจันทร์เขตปทุมวันวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตประเวศวัดกระทุ่มเสือปลาเขตพญาไทวัดไผ่ตันเขตพระโขนงวัดพระเชื้อธรรมสาธิตวรวิหารเขตภาษีเจริญวัดจามรีธารามส่วนเขตมีนบุรีนะคะที่วัดบำเพ็ญเหนือค่ะเขตยานาวาวัดบริวาสราชสงครามเขตราชเทวีวัดดิษหงสารามนะคะเขตราชบูรณะที่วัดราชบูรณะเขตลาดกระบังที่วัดปลูกศรัทธาค่ะค่ะและเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระบุตรสายโยงเรียบร้อยแล้วนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายพระเทศและพระสวดสัตรพจน์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพระเถระที่ได้สวดสัตรพจน์และจะสดับประกรณ์อีกสักครู่หนึ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์สมเด็จพระธีรยานมุนีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์พระพรหมเวทีพระพรหมวชิรยานพระพรหมเมธาจารย์พระพรหมสุธีพระพรหมเมธีพระพรหมมุนีพระธรรมเสนานุวัตรพระธรรมภาวนาวิกรมพระเทพโมลีพระเทพโกศลพระเทพชลยานมุนีพระเทพกิติเวทีพระเทพปริยัติเมธีพระเทพปัญญามุนีพระเทพเจริยาจารย์พระเทพวิสุทธาภรณ์พระเทพสาครมุนีพระราชธรรมวาทีพระราชเมธากรกวีพระราชวิสุทธิโกศลพระราชรัตนสุธีพระราชกิติเมธีพระราชปริยัตตยาภรณ์พระราชสุวรรณเวทีพระราชวรมุนีพระราชวิสุทธิเวทีพระราชรัตนาภรณ์พระราชสารมุเมธีพระศรีศาสนวงศ์พระศรีรัตนโมลีพระศรีพัชโรดมพระอมรเมธีพระวิสุทธิบุพงเมธีพระโสพลธีรคุณพระปริยากิจวิธานพระธีฆะทัศสีมุนีวงศ์พระญาณเวทีพระปริยัติโมลีพระวิสุทธิพัทรธาดาพระวิสุทธิธรรมพิราชพระบุรพาคณาจารย์พระพิพัฒน์วราภรณ์พระโสพลวิหารการพระพิพัฒน์ขออภัยค่ะพระพิพิธพัฒนาธรพระโสพลคณาพรและพระมหาศาสนมุนีค่ะนี่ก็เป็นรายนามพระสงฆ์50รูปที่สวดสัตรพจน์และสดับประกรณ์ในวันนี้ค่ะและสำหรับวัดต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครนะคะในเขตต่างๆนะคะอย่างที่เช่นที่เขตลาดพร้าวค่ะที่วัดสาครศูนย์ประชาสันเขตวังทองหลางวัดบุญทองหลางนะคะเขตวัฒนาวัดท่าทองเขตสุนหลวงวัดยางเขตสะพานสูงวัดลาดบัวขาวเขตสาทรวัดยานาวาเขตสายไหมวัดอยู่ดีบำรุงธรรมเขตหนองแขมวัดอุดมรังสีเขตหนองจอกวัดหนองจอกเขตหลักสี่วัดหลักสี่และเขตห้วยขวางวัดอุทัยธารามค่ะค่ะและผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยได้ตามวัดที่แต่ละจังหวัดและแต่ละอำเภอนั้นกำหนดนะคะค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะมีวัดใน4เขตที่ไม่ได้จัดซุ้มแล้วก็พิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะนั่นคือเขตพระนครดุสิตป้อมปราบศัตรูภายแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์ค่ะซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดเก็บแล้วก็รวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนถวายตามซุ้มนะคะเพื่อนำไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพต่อไปค่ะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุชันติเตสังอุปัสโมสุขโขและสำหรับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทายสัพพิเดียววิวาจันโดสัพพะโรพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบัลลังก์ทักษิณูถูกแล้วนะครับโดยพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญหลังจากนั้นพระสงฆ์จะลงจากพระที่นั่งนะครับและจะมีการปิดพระวิสุทธิ์สุดาสิริโสภาพรรณวดีนั้นถือได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระนิพพานอย่างสมพระเกียรติด้วยเหตุดังกล่าวนะคะการจัดงานพระราชพิธีจึงได้ระดมสุดยอดฝีมือช่างไทยจากทั่วทุกสารทิศมาดำเนินการจัดสร้างให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีค่ะในลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงดำเนินเพื่อประทับรถนั่งนะครับที่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรมด้านมุมทิศใต้ครับในเรื่องของพระเมรุนั้นนะคะทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบโดยมีพลการีอาวุธเงินชูกลิ่นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบค่ะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบตลอดถึงการจัดสร้างพระโกศจันทร์การบูรณะซ่อมแซมราชรถและพระยานมาตรทุกองค์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีนายสิทธิเจริญสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมเป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างพระเมรุด้วยค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพของพระที่นั่งทรงธรรมค่ะซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุนะคะเป็นพระที่นั่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประทับขณะบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะครับในบริเวณก็จะมีบริเวณสำหรับพระบรมสารีบุตรมีข้าราชบริพารทูตการทูตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จครับพระที่นั่งองค์นี้ก็จะมีลักษณะเป็นอาคารโถงหลังคาตัวระมุกยกพื้นสูงหลังคาจั่วมีการสาดปีกนกครับมุกหน้าและหลังนั้นก็มีมุกประเจิดพื้นที่ที่ด้านหน้าอาคารต่อเป็นหลังคาปรามเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งการที่สถาปนิกออกแบบให้พระที่นั่งทรงธรรมนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่พระเมรุนั้นเนื่องจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะร่มเงาของพระที่นั่งทรงธรรมจะทอดสู่ลานและบันไดทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุอีกทั้งผู้ที่อยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมจะแลเห็นแสงเงาและสีอันงดงามของพระเมรุที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในช่วงบ่ายเย็นๆค่ะ
คะและนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนอาคารประกอบพระเมรุอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นศาลาลูกขุนนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10หลังใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งทัพเกษตรอีก4หลังค่ะซึ่งเป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาร่วมงานและทีมอีก8หลังคือที่พักของพระสงฆ์แพทย์หลวงและเจ้าพนักงานและยังเป็นที่ประคมปีพาดประกอบพิธีตลอดทั้งงานด้วยค่ะสำหรับพระที่นั่งทรงธรรมนะคะจะรูปทรงไม่แตกต่างจากเดิมนักแต่ว่าจะต่างกันตรงหน้าบันนะคะเนื่องจากว่าผู้ออกแบบนั้นต้องการออกแบบให้คล้ายๆกับสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่6เพื่อสื่อถึงเจ้านายในพระโกศนะคะเป็นพระธิดาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองค่ะสำหรับการในตอนนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับโปรดนั่งนะครับและเข้าลิฟต์หรือว่าแท่นยกระดับนะครับเลื่อนลงมาทางด้านพระที่นั่งทรงธรรมด้านมุกใต้ซึ่งในลำดับต่อไปนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จขึ้นพระเมรุโดยแท่งประดับหรือว่าลิฟต์ไฮโดรลิกนี่นะครับเพื่อทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพระนางงานพระราชพิธีเพื่อวางที่พระจักรการฐานข้างพระโกศลศพต่อไปครับคนไทยนะคะมีคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เปรียบเสมือนสมมติเทพเมื่อเสด็จพระราชสมภพถือว่าเป็นเทพอวตารค่ะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพคือการเสด็จกลับสู่เทวพิภพเรียกว่าสวรรคตมีความหมายว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยในยอดเขาพระสุเมนและตามโบราณราชประเพณีนะคะจึงมีการจัดงานถวายพระเพลิงพระศพสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันโดยอัญเชิญพระศพไปถวายพระเพลิงบนพระเมรุที่สร้างขึ้นณมณฑลพิธีซึ่งสมมุติหมายว่าเป็นที่ที่อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะครับเพราะว่ารูปแบบของพระเมรุตามความเชื่อของไทยแต่โบราณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นทรงเป็นเทพที่ติดมาจากสวรรค์ซึ่งก็คือความเชื่อเรื่องเทวราชาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูผสมผสานกันกับคติความเชื่อในเรื่องของพุทธราชาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานครับเพื่อช่วยขจัดความทุกข์ยากเดือดร้อนลำเค็ญของมนุษย์ในโลกนะครับเมื่อสิ้นพระชนม์สวรรคตนั้นก็จะมีการประกอบพิธีส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ณพระเมรุในสถานที่สร้างขึ้นด้วยการจำลองของสวรรค์จักรวาลก็คือเขาเก้าพระเมรุซึ่งจากไตรภูมิโลกนะครับท่านได้กล่าวว่าจักรวาลนั้นประกอบไปด้วย3ภูมิคือเทวภูมิมนุษยภูมิและอบายภูมิสำหรับเทวภูมินั้นจะมีเขาพระสุเมนหรือว่าเขาสิเมนราชนะครับเป็นแกนกลางของจักรวาลซึ่งก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสัตตบริพันธ์หรือว่าภูเขาใหญ่7 ชั้นอันได้แก่เขายุคคันธรเขาอิสิทธรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมิทรเขาวินันกะและเขาอัศสกันนะและระหว่างของเขานั้นก็จะมีมหาสมุทรที่4ขั้นตอนขั้นเป็น7ชั้นรอบนอกของจักรวาลในแต่ละทิศนั้นก็จะมีทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่4ทวีปก็คืออุตตรทวีปอโมนโกยานทวีป
บุรพาวิเทหทวีปและชมพูทวีปครับค่ะสำหรับลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะคะของพระเมรุในครั้งนี้เป็นอาคารทรงปราสาทยอดมณฑปหลังคาจตุรมุขซ้อน3ชั้นสร้างขึ้นบนฐานชลาใหญ่จากฐานชลาถึงยอดชั้นนั้นสูง 35.59 เมตรมุกด้านหน้าทิศตะวันตกเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินมุกด้านทิศเหนือมีสะพานเกริ่นสำหรับอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตรกาธานภายในพระเมรุนั้นนะคะมุกหลักทางด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่วางเตาเผาพระศพบริเวณฐานชลาทุกด้านมีบันไดทางขึ้นลงรายล้อมด้วยรั้วราชวัตรฉัตรโคมและเทวดาอัญเชิญฉัตรประกอบพระอิสริยยศค่ะลักษณะเด่นพิเศษคือเรื่องสีนะคะจะเห็นว่าโทนสีนั้นจะนุ่มนวลค่ะเป็นโทนสีแบบโบราณทุกอย่างจะไม่ใช่สีจัดแต่ว่าจะเป็นโทนนุ่มเสาส่วนเรือนของพระเมรุก็จะเห็นว่าเป็นสีชมพูนะคะซึ่งสีชมพูนั้นก็เป็นสีประจำวันประสูติคือวันอังคารค่ะครับในตอนนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จพุทธเนรพระเมรุเรียบร้อยแล้วและส่งกระทงดอกไม้จากเจ้าพระราชพิธีวางที่พระจิตรกาธานข้างพระโกศพระศพซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับพระจิตรกาธานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีถวายเพลิงศพนะครับหรือว่าในพระพิธีนี้คือพระราชทานเพลิงพระศพซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระอิสริยยศครั้งสุดท้ายในพิธีทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยขั้นตอนปฏิบัติต่างๆนั้นก็เป็นการแสดงในความกตัญญูกตวิธีต่อผู้วายชนนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและส่วนรวมอย่างมากมายและมีการโดยเปรียบเสมือนกับสมมุติเทพครับมีการสิ้นพระชนมาถึงจะมีการส่งเสด็จสู่สวรรค์ในเทวสถานแห่งเขามีสุเมียตามความเชื่อนั่นเองครับในเรื่องของช่อไม้จันทร์นะคะสำนักช่างสิบหมู่ได้จัดทำช่อไม้จันทร์สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งทำจากไม้จันทร์ฉลุลายกระหนกเปลวสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมสองช่อนะคะและหลายใบเทศสำหรับพระเจ้าลูกเธอสี่ช่อพระเจ้าหลานเธอและพระวรชายาแปดช่อค่ะสถานที่ถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงนะคะที่เรียกว่าพระจิตรกาธานหากเป็นของสามัญชนนั้นก็จะเรียกว่าเชิงตะกอนค่ะต่างมีความหมายเหมือนกันคือกองฟืนพระจิตรกาธานที่ใช้ตั้งพระศพพระจักรพระราชทานเพลิงนั้นมีส่วนประกอบสำคัญสองสิ่งนะคะคือฐานเผาและตารางเผาซึ่งจะมีการเตรียมแท่นพระจิตรกาธานด้วยการใช้หยวกกล้วยมาประกอบฐานเผาขณะพระราชทานเพลิงรวมถึงตกแต่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่เพดานเพื่อการไฟขณะพระราชทานเพลิงรวมถึงตกแต่งเครื่องสดและดอกไม้เพื่อความงดงามค่ะดอกไม้จันทร์นั้นได้รับเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะนิยมใช้กับผู้กันครับทุบทองและเทียนทองก็เชื่อว่ากลิ่นหอมดอกไม้จันทร์นั้นจะนำดวงพระวิญญาณของท่านที่ล่วงลับไปแล้วนะครับไปสู่สวรรค์แต่ว่าใช้ดอกไม้จันทร์สมัยก่อนจำกัดแคบใช้เฉพาะผู้มีตระกูลสูงเท่านั้นนะครับสามัญชนจะใช้ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้จันทร์เป็นของสูงต้องห้ามและก็มีราคาแพงแต่เมื่อต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากไม้จันทร์เริ่มหายากขึ้นกรมประหยัดของประชาชนภาพให้ใช้ไม้จันทร์ทำเป็นแผ่นบางๆมัดเป็นช่อดอกไม้จันทร์เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานศพนั้นได้นำไปวางที่เผาศพนะครับสมเด็จ
จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาสู่วาระการกราบนะครับชาวพนักงานประภูมิสังแปรอแปรฝรั่งปีปีกลองชนะและปีพาดแตรงพงเปลี่ยนมหาชัยทหารกีติยศยิงปืนยิงปืนเล็กยาว9นัดและยิงปืนใหญ่ถวายพระที่21นัดครับสานุวงศ์นะครับทรงวางจากไม้จันทร์ตามลำดับครับยิง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 ทหารเกียรติยศเลิกปฏิบัติพระจิตกรรมการทหารช่างแทงหยวกชั้นครูเมืองบุรีครับได้นำช่างกระดาษช่างแทงหยวกในงานพระราชพิธีและทันเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าเป็นดีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพันวดีครับไปยังไร่กล้วยตานีเท่านายเสงี่ยมและนางวันทรัพย์สินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีตัดต้นกล้วยตานี50ต้นนำไปแทงหยวกแล้วก็ฉลุเป็นลวดลายประดับตกแต่งพระจิตกาธานในงานนี้นะครับโดยก่อนทำพิธีนั้นก็ได้มีการไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและก็ถูกญาติของนางตานีให้ย้ายไปสถิตอย่างต้นไม้ตามความเชื่อของโบราณนะครับซึ่งเหตุที่ต้องใช้ต้นกล้วยตานีเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เก็บน้ำในลำต้นได้ดีมีอายุการใช้งานได้นานกว่ากล้วยสายพันธุ์อื่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับจะเสด็จลงจากพระเมรุและเสด็จไปดำเนินไปยังพระที่นั่งทรงธรรมต่อไปนะครับThank you.
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎุมราชกุมารเสด็จลงจากพระเมรุโดยท่านประดับลิฟต์หรือว่าลิฟต์คาทอลิกนะครับพระบรมสารวงศ์พระองค์นั้นได้เสด็จพระเนรโดยทรงพระดำเนินไปยังที่นั่งทรงธรรมนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพระโกฏจันทร์นะคะซึ่งพระโกฏจันทร์นั้นนะคะก็นำเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสุดท้ายของพระบรมศพและพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงในขณะที่ตั้งประดิษฐานอยู่ณพระจิตกาธานเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงโดยทำหน้าที่เป็นพระโกฏรอบนอกในขณะที่ถวายพระเพลิงนะคะเมื่อไม้จันทร์ไหม้ไฟนั้นจะมีกลิ่นหอมไม้จันทร์ที่นำมาสร้างพระโกฏจันทร์และใช้เป็นปืนนั้นเรียกว่าไม้จันทร์หอมค่ะการใช้พระโกฏจันทร์ในการถวายพระเพลิงในประเทศไทยนะคะน่าจะมีการใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยแล้วเนื่องจากมีหลักฐานและกล่าวเอาไว้ในหนังสือเรื่องคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมค่ะพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าสู่ลิฟต์หรือว่าท่านประทับที่นั่งทรงธรรมด้านมุขที่ใต้นะครับยังมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรมแล้วครับสำหรับชื่อพระที่นั่งทรงธรรมนะคะก็มาจากคำว่าทำบุญหรือว่าฟังธรรมนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีอาสนะสงฆ์นะคะจะมีประตูสำหรับให้พระสงฆ์ขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยทางฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นที่นั่งของผู้ร่วมพิธีค่ะแต่ปีกซ้ายขวานี้เขาจะสั้นลงกว่าครั้งก่อนดังนั้นในครั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมพิธีที่นั่งข้างบนนี้ก็จะมีจำนวนน้อยลงแต่ว่าจะทำให้เพิ่มจำนวนของศาลาลูกขุนทำให้พื้นที่สำหรับผู้ร่วมพิธีด้านล่างจะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับพิธีที่จัดเกี่ยวกับพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นพระราชประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะคะโดยคำนึงถึงการถวายพระเกียรติยศเช่นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาเชิญพระบรมศพหรือพระศพไปถวายพระเพลิงณพระเมรุที่สร้างขึ้นใจกลางพระนครพระราชประเพณีนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมาThank you.
ผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งการพระราชพิธีนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่7นาฬิกาของวันนี้นะคะและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับใช้ท่านผู้ชมถ่ายทอดสดตลอดการพระราชพิธีซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันของวันนี้และนี่เป็นช่วงที่2คือการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพค่ะย้อนลำดับเหตุการณ์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีชาวพนักงานก็ประโคมสังแรงนอนแปรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองเกียรติยศทหารบกทหารเรือฐานอากาศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติพร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ21นัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากเมรุไปประทับจากพระเมรุนะคะไปประทับน้ำมุกหน้าพระที่นั่งทรงธรรมทหารกองเกียรติยศพระศพสามเหล่าทัพที่ในราชวัตรพระเมรุเลิกแถวกลับและขั้นตอนที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่ในเวลานี้สมเด็จพระราชาคณะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและจะต่อจากนั้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ประธานองคมนตรีองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติผู้มีตำแหน่งสำคัญทูตานุทูตผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการเรือนและพลเรือนจะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับค่ะซึ่งในอดีตนะคะการสร้างพระเมรุนั้นจะใช้พื้นที่ทั้งหมดของสนามหลวงของสนามหลวงค่ะในอดีตนั้นจึงเรียกชัยชื่อว่าทุ่งพระเมรุนะคะแต่เมื่อรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นั้นทุ่งพระเมรุยังไม่ได้เป็นพื้นที่แบบในปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวค่ะจึงมีการถมดินปรับหน้าดินด้วยการนำเอาหวายนั้นมาเรียงถ่อด้วยกัน4ชั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะปูด้วยเสื่อลำแพนอีก4ชั้นทางพื้นถนนและจะมีการตัดต้นไม้มาทำพระเมรุเป็นลักษณะทำแบบประสาทใหญ่ตั้งแต่หัวทุ่งสนามหลวงจนถึงด้านทิศใต้ค่ะในครั้งนั้นพระเมรุนั้นมีความสูงไม่ต่ำกว่า70เมตรปัจจุบันนั้นมีความสูงอยู่ที่ 35.59 เมตรนะคะนอกจากความงดงามและเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงประกอบไปด้วยงานประณีตศิลป์อีกหลายแขนงซึ่งล้วนแล้วจะเป็นศิลปะชั้นสูงเชิงช่างชาวไทยและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดการถ่ายทอดสดแล้วนะคะภายในก็จะมีพระจิตรกาธานประดิษฐานพระโกฏจันทร์ซึ่งได้ทราบความหมายรวมไปถึงความงามและลักษณะของพระโกฏจันทร์กันไปแล้วอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องตั้งแต่งประกอบทำให้พระจิตรกาธานสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นนี้นะคะก็คือเครื่องสดแต่งพระจิตรกาธานนั่นเองค่ะในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในวันนี้สำนักพระราชวังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตรกาธานค่ะแบบมาตั้งแต่เดือน
มาตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2554นะคะดำเนินการโดยการระดมความคิดของนายช่างผู้มีความรู้ความชำนาญข้าราชบริพารและนักเรียนและนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโดยคิดเครื่องแบบเครื่องสดตกแต่งพระจิตรกาธานให้งดงามวิจิตรสมพระเกียรติเพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะแนวคิดที่ได้รับความรู้มาจากอาจารย์บุญชัยทองเจริญบัวงามทองเจริญบัวงามนักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการสังกัดกองศิลปกรรมสำนักพระราชวังนะคะท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าแนวคิดนี้มาจากนายช่างฝีมือร้อยกรองดอกไม้สดของสตรีชาววังในสมัยโบราณเป็นเช่นการร้อยกรองมาลัยการเย็บแบบการร้อยอุบะประกอบกับการแกะสลักเครื่องสดอันสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาของช่างในราชสำนักที่สั่งสมและสืบทอดกันมานับร้อยปีแล้วผสมผสานกับการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นเมล็ดธัญพืชแก่นของต้นสโหน่ปีกแมลงทับรวมไปถึงใบไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นทั่วไปนำมาประดิษฐ์กับเม็ดแก้วเจียระไนที่แวววาวดุจดังเพชรเพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีค่ะดอกไม้ดอกไม้ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งส่วนที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ถวายแด่พระองค์ท่านเป็นสื่อแสดงถึงความจงรักภักดีจริงๆแล้วเฉพาะในสำนักพระราชวังเองนั้นก็มีบุคลากรแล้วก็มีช่างที่ชำนาญการสืบทอดภูมิปัญญามายาวนานนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันภายนอกเข้าร่วมถวายรับใช้ด้วยก็จะมีโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนักศึกษาแผนกคหกรรมศาสตร์ที่มีผลงานชนะเลิศการประกวดระดับอาชีวะทั้ง4ภาคทั่วประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไปนะคะที่น่าสนใจคือมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา4ภาคดังนี้ค่ะภาคเหนืออาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจังหวัดเลยค่ะภาคกลางมาจากพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันตกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมาจากชลบุรีกับฉะเชิงเทรานะคะและภาคใต้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังรวมละจังหวัดละ5คนค่ะนอกจากนี้มีประชาชนตัวแทนและนายช่างฝีมือช่างเครื่องสดจากจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีลำปางแพร่เชียงรายสงขลาด้วยนะคะเครื่องสดที่ประดับตกแต่งพระจิตรกาธานที่เห็นทั้งหมดนี้มาจากฝีมือและดวงใจของบุคลากรรวม150คนค่ะแล้วก็มาถวายงานกันตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งประดับตกแต่งพระจิตรกาธานสวยงามอย่างที่เห็นนี้เมื่อ6นาฬิกาวันนี้เองค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพนะคะและก่อนหน้าท่านก็จะเป็นในส่วนของสมเด็จพระราชาคณะนะคะและถัดมาก็จะเป็นด้านของพระบรมวงศานุวงศ์ในขณะนี้นะคะในส่วนขององค์คมนตรีแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภานะคะผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะรวมถึงประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับด้วยค่ะเรียนให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติมนะครับถึงแนวคิดในการจะสร้างพระจิตรกาธานจากที่คุณทำได้สวรรค์นะครับได้เรียนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรูปแบบพระจิตรกาธานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนั้นนะครับพระจิตรกาธานเป็นทรงมีรูปแบบนะครับคือรูปแบบเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศชั้นเรือนยอดซ้อนลดหลั่นเจ็ด
ชั้นโดยเรียกตามภาษาช่างเครื่องสดว่ารัดเกล้าเจ็ดชั้นตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งด้วยเครื่องสดอันประกอบด้วยงานวิจิตรศิลป์ด้วยกันสามแขนงกับคืองานช่างแทงหยวกงานแกะสลักของอ่อนและงานร้อยกรองดอกไม้หรืองานประดิษฐ์ดอกไม้สดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวบรวมสรรพวิชาช่างฝีมืออันประดับตกแต่งและจิตรกรรมฐานอย่างเต็มรูปแบบตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งการประดับตกแต่งบริเวณชั้นรัดเก้าจำนวน7ชั้นนั้นนะครับจะประดับตกแต่งด้วยม่านตาข่ายร้อยกรองด้วยดอกมะลิสดลายสีก้านสีดอกเข็มด้วยดอกเข็มสีแดงเลื่อมสีทองประดับเลื่อมสีทองประดับทุกชั้นนะครับมีอุบะประดิษฐ์กล้วยไม้สีชมพูประกอบกับหลายหยวกชั้นรัดเก้าประดับด้วยมะละกอซ้อนชั้นเป็นลายดอกจากพิมพ์ทองเหลืองทุกชั้นบริเวณชั้นรัดเกล้าประดับด้วยเฟื่องและดอกไม้ไหวที่ประดิษฐ์ด้วยกลีบดอกไม้ธัญพืชเมล็ดธัญพืชและปีกแมลงทับครับส่วนการประดับตกแต่งบริเวณชั้นรัดเอวหรือว่าชั้นรองพระโกศจันทร์นั้นจะประดับด้วยหยวกลายกลีบบัวช่อลายกลีบบัวช่อนะครับซ้อนชั้นนะครับประดับตกแต่งด้วยเครื่องสดแกะสลักเป็นอักษรพระนามพรด้วยฟักทองประดิษฐานเหนือโคสุภราชประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่แกะสลักและใบไม้ที่แกะสลักจากมะละกอดิบครับการคัดสรรวัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องสดภูมิปัญญาค่ะแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความหมายและสิ่งที่จะสื่อถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าพระกิติเธอเจ้าพระกิติเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันวดีอีกด้วยนะคะการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกลีบกล้วยไม้ก็ต้องเลือกกลีบดอกกล้วยไม้สีชมพูให้ตรงกับวันพระราชสมภพคือวันอังคารมีเกสรประดับแก้วเจรไนสีขาวล้อมรอบด้วยเกสรดอกไม้ประดิษฐ์แทรกด้วยเกสรเพชรเจ็ดเส้นแต่ละเส้นจะมีเม็ดแก้วเจรไน12เม็ดมัดเข้าในส่วนของเกสรนับรวมกันแล้วเปรียบเสมือนปีของพระชนมายุของพระองค์ท่านที่ทรงพระชันษา85ปีถัดออกมาจากสวนของเกสรก็เป็นกลีบดอกไม้ทำจากกลีบดอกเพื่อไม้สีชมพูเช่นเดียวกันล้อมเป็นแนวรัศมีทรงกลมแต่ละกลีบก็มีความหมายค่ะท่านผู้ชมคะเปรียบเสมือนดั่งข้าราชบริพารข้าราชสำนักและประชาชนชาวไทยที่ร่วมน้อมใจที่จะส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายมีการระดมแนวคิดเกี่ยวกับดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นถวายในการพระราชพิธีครั้งนี้นะคะได้จากการน้อมนำดวงใจทุกดวงที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านนำขึ้นประดับบริเวณฐานล่างของพระจิตรกาธาน120ดอกค่ะดอกพุทธชาติดอกพุทธชาติเป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์ขึ้นตามบทเหตุกล่อมพระบรรทมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารุ่นกระหม่อมราชการที่6มีชื่อดอกไม้ไทยปรากฏอย่างเช่นดอกจำปาพุทธชาติในการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยก็จะใช้ชื่อดอกไม้ให้ตรงกับที่ตรงกับที่มีอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงและให้เราได้รำลึกถึงพระราชบิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ไปด้วยนะคะดอกพุทธตาลดอกพุทธก็นำมาแกะสลักของอ่อนดอกพุทธตาลแกะสลักจากเนื้อมะละกอดิบสีชมพูเอาย้อมสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีวันประสูติเช่นเดียวกันนะคะแนวคิดในการแกะสลักของอ่อนเป็นดอกพุทธตาลนี้เกิดจากดอกพุทธตาลในบานประตูไม้แกะสลักฝีพระหัตถ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่2ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารวสุทัศน์เทพวรารามดอกไม้ไทยดังกล่าวดอกไม้ไทยดังกล่าวสอดคล้องกับพระจริยวัตรในองค์สมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงโปรดดอกไม้ไทยโปรดจงไทยตลอดจนขนบธรรมเนียมแบบไทยดอกพุทธตาลที่ประดิษฐ์ขึ้นมีทั้งที่เป็นดอกบานดอกตูมแล้วก็ดอกแย้มประกอบกับใบพุทธตาลที่แกะสลักจากเปลือกมะละกอดิบ45ดอกประดับบริเวณหน้าอยู่บริเวณประดิษฐานพระโกศจันทร์นะคะ
ขณะที่ได้ชมความขณะที่ได้ชมความงามของพระจิตกาทานดอกไม้สดและดอกไม้สดประดับของประดับตั้งแต่ต่างๆนี้นะคะก็มีบุคคลสำคัญยังคงเรียงลำดับไกลขึ้นไปถวายพระสงฆ์เพื่อพระศพสมเด็จพระเจ้าพิณีสมเด็จพระเจ้าพิณีเธอเจ้าฟ้าพิศรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีกันอย่างไม่ขาดสายนะคะเมื่อสักครู่เห็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตามมาด้วยองคมนตรีหลายท่านนะคะหนึ่งสุรยุทธจุฬานนท์และภริยาค่ะดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการพระราชพิธีครั้งนี้ยังมีเครื่องสดงานแกะสลักผักและผลไม้ด้วยไม่ได้มีเพียงดอกไม้นะคะมีฝักทองแกะสลักเป็นตัวอักษรพระนามพรรใต้มีมงกุฎมีโคที่แกะสลักจากหัวผือนะคะที่ใช้แกะเป็นรูปโคเนื่องจากเป็นปีฉลูปีพระราชสมภพค่ะมีดอกจอกซ้อนชั้นจากเนื้อมะละกอดิบใช้ประดับบริเวณหน้าหยวกชั้นรัดเกล้าหมายถึงชั้นยอดของพระจิตกาทานนะคะพระจิตกาทานจะมีรัดเกล้ากี่ชั้นก็ตรงกับชั้นพระอิสริยยศของเจ้านายในการพระองค์นั้นในการพระราชพิธีนะคะอย่างสมเด็จพระเจ้าพิณีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีนั้นได้รับราชกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กางก้านด้วยเสด็จตัดชั้นดังนั้นพระจิตกาทานก็จะมีชั้นยอดหรือว่าเกี้ยวเจ็ดชั้นตรงกับเสด็จตัดชั้นด้วยซึ่งพระเมนของสมเด็จพระเจ้าพระชินีเธอเจ้าฟ้าพระชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีนั้นถือว่าเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมยอดมุมไม้12นะคะยอดทรงมณฑปแปลงสีด้านยื่นทั้งสี่ด้านสร้างขึ้นบนฐานชาลาใหญ่ค่ะความสูงถึงยอดฉัตร 35.59 เมตรมุกหน้าด้านที่ตะวันตกเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะว่าทางด้านเสด็จพระราชดำเนินนั้นอยู่ตรงข้ามกับศาลาทรงธรรมนั้นศาลาทรงธรรมนั้นนะคะจะมีทางเข้าก่อนถึงพระจิตกาทานเป็นประตูทางเข้านะคะมีซุ้มเด็กยื่นออกมาค่ะด้านบนนั้นจะมีพระนามาภิไธยพรเป็นอักษรสีชมพูเป็นอักษรสีชมพูประดับอยู่ด้วยนะคะประดับอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันประสูตรนะคะสีชมพูนะคะวันอังคารด้านซ้ายขวาของด้านซ้ายขวาของประตูซุ้มตรงนี้นะคะก็จะมีรูปของปีนักรูปของปีนักสัตว์ก็คือรูปวัวประดิษฐ์อยู่ด้วยซุ้มหน้านางซุ้มหน้านางตรงด้านมุกเด็กที่ยื่นออกมาตรงข้ามกับพระที่นั่งทรงธรรมนี้นะคะก็จะคล้ายกับชดาซึ่งมีซุ้มหน้านางซึ่งมีซุ้มหน้านางอยู่นะคะลดความแข็งลดความแข็งกระด้างของเสาอาคารของพระเมรุด้วยอาคารของพระเมรุด้วยค่ะในขณะนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายนั้นก็ได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับค่ะมีทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนะคะกองทัพอากาศแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อสักครู่นำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบผู้บัญชาการไทยนะคะผู้บัญชาการไทยนะคะผู้บัญชาการสูงสุดจากนั้นก็จะมีผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเรืองรมย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุขวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศตามลำดับค่ะแล้วก็พันตรีพิรพันธ์ดามาพงศ์นะคะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติThank you.
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของสมหราชองคราชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงกลาโหมอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านผู้ราชการกรุงเทพมหานครทางด้านผู้ราชการกรุงเทพมหานครนั้นได้ขึ้นมาแล้วนะคะประธานปลัดกรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงต่างๆปลัดกระทรวงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้อำนวยการนั้นก็มีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะและคณะทูตานุทูตและคณะทูตานุทูตก็จะได้ขึ้นมาถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับสำหรับดอกไม้จันทร์สำหรับดอกไม้จันทร์นะครับเป็นใช้แสดงที่ใช้แสดงความเคารพแก่ผู้วายชนนะครับซึ่งมีต้นเขามาซึ่งมีต้นเขามาใช้การใช้ท่อนจันทร์เผาศพดังที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานิวัติวงศ์ทรงสันนิษฐานในคราวที่ในงานพระศพเสด็จในงานพระศพกรมหมื่นจันทวัฒนะจตุรนความว่าในนั้นมีกำหนดความว่าในนั้นมีกำหนดตั้งถวายให้จัดของตั้งถวายในการพระราชทานเพลิงศพคือให้จัดธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้กับท่อนจันแปลว่าธูปเทียนแปลว่าธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้นั้นสำหรับทรงขมาศพทรงขมาศพเป็นท่อนจันทร์สำหรับเผาศพเป็นฟืนสำหรับเผาศพภายหลังมาประดิษฐ์แก้ไขเป็นดอกไม้จันทร์ไปเสียครับธรรมเนียมการใช้ธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทร์นะครับอาจารย์ที่ผ่านมาจากการใช้เครื่องหอมหรือไม้หอมมาขอขมาศพก่อนเผาในวัดดีเรื่องอีเหนาครับพระราชินีพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับซึ่งได้กล่าวถึงพระชนนีของอีเหนาขอขมาพระศพพระมารดาของพระองค์ครับซึ่งเป็นเด็กดีของอีเหนาอยู่ที่เมืองของอีเหนาอยู่ที่เมืองหลันหยานะครับเนื่องจากว่าทรงต่างประสงค์ไม่ได้มาร่วมงานประสงค์ไม่ได้จึงฝากเครื่องไทยทานพร้อมและไม้กฤษณามาและไม้กฤษณามาครับแม้ว่าในพระราชนิพนธ์นั้นจะไม่ได้กล่าวถึงไม้จันทร์แต่ว่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหอมและไม้หอมเผาพระศพนั้นก็ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาในหมู่เจ้านายเสมอมาในหมู่เจ้านายนะครับในการประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์ตามข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนั้นนะครับจนเบื้องต้นนั้นนะครับจนกระทั่งเกิดการผสมผสานรูปแบบของพิธีทั้งการใช้ดอกไม้จันทร์และท่อนจันทร์ในงานพระศพเจ้านายเช่นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับทุกเทียนดอกไม้จันทร์ที่เจ้าพนักงานสูตรกล้าถวายแล้วทรงจุดไฟที่เทียนชนวนสว่างใต้ท่อนจันทร์บนพระจิตรกาฐานที่ประดิษฐานพระโกศลพระบรมศพเราจะมีการตั้งซุ้มรับดอกไม้จันทร์ของบรรดาราษฎรในท้องสนามหลวงไม้จันทร์พระโกศลจันทร์และดอกไม้จันทร์พระโกศลจันทร์และดอกไม้จันทร์ทั้งสามสีนี้ครับมีถูกใช้ในพิธีประสบเจ้านายมาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นการถวายในขั้นตอนการถวายในขั้นตอนการถวายเพลิงศพพระบรมศพธรรมเนียมบางอย่างนั้นอาจจะมีการผสมผสานตามความเหมาะสมนะครับรวมทั้งถ่ายทอดมาสู่สามัญชนในการใช้ในพิธีมีการใช้ในพิธีศพกันในปัจจุบันครับThank you.
เวลานี้ท้องสนามหลวงเริ่มจะเข้าสู่ช่วงพบค่ำแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นความงามของพระเมรุเสมือนกับที่เปรียบเสมือนกับยอดเขาพระสุเมรุที่แปลกตาไปอีกลักษณะเมื่อสะท้อนแสงไฟแล้วพระเมรุสมเด็จพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าสิริสุภาพันวดีสิริโสภาพันวดีซึ่งสูง30กว่าเมตรนี้องค์สีทองอารามไปด้วยสีชมพูประกอบไปด้วยสีชมพูและสีแสงนะคะแล้วงดแสงไฟแล้วงดงามอย่างยิ่งค่ะเข้าสู่บรรยากาศของการส่งเสด็จไหลสู่สวรรคาลัยอย่างแท้จริงนะคะสีทองที่เห็นไม่ว่าจะเป็นภายนอกและโดยเฉพาะภายในนั้นก็มาจากรายละเอียดของสีแล้วก็รายละเอียดของย่นนะคะกระดาษทองย่นนะคะสมัยก่อนนั้นใช้กระดาษทองย่นต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนมาใช้ในงานถวายพระเศียรพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยนำมาตกแต่งพระเมรุมาตรเป็นหลักนะคะแต่หลังจากปีนั้นเป็นต้นมาก็ใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนค่ะเนื่องจากกระดาษทองย่นนั้นเลิกผลิตไปแล้วนะคะเมื่อประสบปัญหาในเรื่องนี้เมื่อครั้งการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชินีครินทร์นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงพระเมตตารับประสานงานกับทางการจีนให้นะคะแต่ว่าได้เป็นผ้าทองย่นมาใช้แทนกระดาษทองย่นซึ่งเลิกผลิตไปแล้วค่ะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะผ้าทองย่นที่จะนำมาใช้ประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุนั้นต้องใช้ปริมาณมากทีเดียวค่ะหลายพันเมตรนะคะเพื่อนำมาลอกลวดลายไทยแล้วก็สาบลงบนผ้านิ่มบางส่วนต้องใช้พลาสติกเข้ามาเสริมนะคะจึงทำให้ใช้เวลากับส่วนนี้มากค่ะเราถึงได้เห็นความงดงามของศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นภายในซึ่งมีรายละเอียดในซึ่งมีรายละเอียดมากเหลือเกินในพระเมรุองค์นี้ค่ะนายก่อเกียรติทองผุดนายก่อเกียรติทองผุดนะคะซึ่งเป็นนายช่างศิลปกรรมของกรมศิลปากรนั้นได้เล่าไว้ว่าการก่อสร้างพระเมรุในสมัยปัจจุบันมีต้นแบบการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรื่อยมาค่ะในรูปแบบอาการที่เล็กลงแต่ยังคงยึดกรอบความเชื่อในเรื่องของการจำลองสร้างให้เหมือนกับป่าหิมพานต์ล้อมรอบไปด้วยมหาธีสีทันดรโดยมียอดเขาพระสุเมรุเป็นแดนสวรรค์สูงสุดตามความเชื่อสำหรับพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพันวดีนั้นที่ยอดเครื่องยอดพระเมรุนี้ประกอบไปด้วยชั้นเชิงกลอน5ชั้นกึ่งกลางของเชิงกลอนแต่ละชั้นก็มีซ้อนบันแถลงซ้อน2ชั้นที่มุมหลังคามีหน้าปักส่วนบนเป็นองค์ระฆังรับบัลลังก์เนื้อบัลลังก์เป็นชุดบวกกลุ่ม5ชั้นปริยอดดังเป็น2ส่วนขั้นเป็นแก้วที่ยอดบนสุดประสถานตัดตะโดนสะเวตฉัดหรือว่าฉัดเจ็ดชั้นหน้าบันทั้งสี่ทิศก็จะมีพระนามย่อว่าพอรอนะคะประดับอยู่ด้วยภายในพระเมรุจะเป็นการตั้งพระจิตกาธานประดิษฐานพระโกศไม้จันทร์การตกแต่งพระเมรุก็ใช้งานศิลปกรรมแบบซ้อนไม้ทดแทนการแกะสลักไม้จริงเป็นลักษณะพิเศษที่ใช้ในงานพระเมรุค่ะการประดับตกแต่งส่วนอื่นนั้นก็ใช้ผ้าใช้เป็นการปิดผ้าทองย่นสานกระดานสีแทนการปิดทองประดับประจบนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะนอกจากความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างศิลปกรรมลวดลายการประดับตกแต่งจากฝีมืออ่อนช้อยของประณีตนะคะของพระเมรุนี้ของพระเมรุนี้อีกจุดเด่นที่น่าสนใจและสะดุดตาก็คือในช่วงกลางวันที่ผ่านมาผู้ชมได้เห็นแล้วถึงฉากบังเพลิงนะคะทั้งสี่ด้านนะคะโดยจะมีการบังเพลิงทั้งด้านนอกและด้านในโดยมีครูชำนาญการพิเศษ4ท่านด้วยกันนะคะเป็นตัวแทนจากทั้ง4ภาคเหนือกลางอีสานใต้เป็นผู้วาดภาพในแต่ละทิศเป็นผู้วาดภาพในแต่ละทิศของฉากบังเพลิงค่ะซึ่งก็มีศิลปกรรมต่างท้องถิ่นของต่างท้องถิ่นของช่างแต่ละท่านด้วยนะคะ
ที่กล่าวว่าเป็นตัวแทนที่กล่าวว่าเป็นตัวแทนจากทั้งสี่ภาคนั้นเป็นเหตุบังเอิญนะคะอาจารย์สนั่นรัตนะเนี่ยบอกว่าคือโดยปกติแล้วฉากบังเพลิงก็จะรับผิดชอบโดยวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ก็ดูแลกันไปคนละทิศแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบในแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบในปีนี้และพระเมรุองค์นี้อาจารย์ทั้งสี่ท่านเขียนฉากบังเพลิงทั้งสี่ทิศมีภูมิลำเนาจากสี่ภาพก็มาคุยกันในภายหลังนะคะว่าเป็นเหตุบังเอิญแล้วก็เหมือนกับว่าให้ได้เป็นตัวแทนของพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งสี่ภาคมาถวายรับใช้มาถวายรับใช้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งทุกองค์ก็ทำกันอย่างสุดฝีมือนะคะอย่างที่ได้เห็นกันไปตั้งแต่ช่วงกลางวันตลอดจนการถ่ายทอดให้ดูให้ดูเป็นระยะระยะนี้แล้วนะคะว่าฉากบังเพลิงนั้นโดยหลักแล้วก็เป็นลายเทพประนมแบบยืนอยู่บนฐานนะคะซึ่งก็มีการจำลองแบบของจิตรกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะออกแบบหรือมีหลักมีแนวคิดอย่างไรศิลปินเมื่อศิลปินลงมือวาดแล้วก็ย่อมมีบุคลิกลักษณะมีลีลาที่มีฝีแปรที่แตกต่างท่านไปของแต่ละท่านด้วยดังนั้นถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากงานพระราชพิธีเสร็จสิ้นประชาชนจะได้มีโอกาสได้เข้าชมพระเมรุองค์นี้ด้วยนะคะเมื่อเปิดให้เข้าชมแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดต่างๆที่ได้เห็นจากการถ่ายทอดสดค่ะเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะต้องประทับใจไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปดูรายละเอียดอย่างที่ว่ามาเป็นนะคะส่วนไหนเป็นอย่างไรทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งสิ้นเลยค่ะวันที่11ให้เข้าชมวันที่11ถึง17เมษายนนะคะรวมทั้งสิ้น7วันด้วยกันหลังจากนั้นก็จะมีการรื้อถอนพระเมรุออกไปแล้วก็คืนพื้นที่กับกรุงเทพมหานครภายใน45วันด้วยนะคะการซึ่งการที่ได้มีการออกแบบทั้งหลายนั้นนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะทำให้เหมือนกับว่าอยู่ในพระวิมานที่อบอุ่นไปด้วยดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระองค์นั้นโปรดปรานนะคะอยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับชมความงดงามชมความงดงามของพระเมรุและส่วนของพระเมรุและส่วนประกอบโดยรอบนะครับมณฑลพิธีนะครับถ้ามาเห็นด้วยตานะครับถ้ามาเห็นด้วยตานะครับจะรู้สึกถึงความสวยงามความยิ่งใหญ่สวยงามความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแล้วนะครับของไทยแล้วนะครับแต่ทุกรายละเอียดสื่อถึงความหมายสื่อถึงความหมายพร้อมๆกันด้วยพร้อมๆกันด้วยใช่ค่ะสื่อถึงความหมายใช่ค่ะสื่อถึงความหมายสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าพระชรัตพระราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาในพระบาทพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งส่วนสุดท้ายซึ่งสุดท้ายก็คือท้ายที่สุดแล้วก็คือเต่าเผาพระศพค่ะในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนายปฏิวัติทุยอ้นทุยอ้นนะคะซึ่งเป็นสถาปนิกของกรมศิลปากรได้บอกไว้ว่าภายหลังจากที่อัญเชิญพระโกศโดยการชักรอกเข้าสู่พระสุเมรุแล้วจะมีการนำพระโกศซึ่งบรรจุพระโกศนั้นเข้าสู่เตาเผาไฟฟ้าซึ่งเป็นเตาเผารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีลักษณะใหญ่นะคะและต่างจากเตาเผาไฟฟ้าทั่วไปซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยเตาเผาพระศพนี้เป็นแบบระบบไม่มีควันแล้วก็ลดมลพิษด้วยนะคะโดยจะมีท่อต่อลงไปโดยจะมีท่อต่อลงไปบริเวณหอเปลื้องด้วยค่ะไปปรากฏอยู่บริเวณหอเปลื้องด้วยค่ะบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมนะคะที่เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะมีเครื่องไม้อยู่ที่เป็นเลขเก้าอยู่ด้านบนด้านบนนะคะหรือที่เรียกกันว่าอุณาโลมอยู่บนพระแท่นค่ะมีรัศมีอยู่บนพระแท่นค่ะมีรัศมีเปล่งประกายออกไปเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระเกียรติพระราชอำนาจและมีพระราชอำนาจนะคะกระจายกระจายไปทั่วแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะก็มีการแต่ละมุมนั้นนะคะก็มีการออกแบบไว้แฝงความหมายแฝงความเชื่อไว้โดยตลอดค่ะ
ทางเสด็จพระราชดำเนินซึ่งช่างได้ออกแบบเอาไว้ช่างได้ออกแบบเอาไว้ให้เป็นพื้นยกระดับหรือเป็นลิฟต์ลงได้หรือเป็นลิฟต์แบบนี้นะคะก็เพิ่งจะมีครั้งแรกเมื่อการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเมื่อครั้งสมเด็จพระพี่นางจนกระทั่งถึงครั้งนี้แต่ว่าการจนกระทั่งถึงครั้งนี้แต่ว่าการออกแบบนั้นก็กลืนสวยงามไปกลืนสวยงามไปกับศิลปะและสถาปัตยกรรมศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระเมรุแต่ละองค์ค่ะขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชดำเนินกลับเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถจนพระที่นั่งออกทางด้านหลังของพระที่นั่งทรงธรรมนะครับซึ่งลำดับต่อไปทหารกองเกียรติยศซึ่งลำดับต่อไปทหารกองเกียรติยศจะถวายความเคารพสรรเสริญพระวงศ์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารสยามบรมราชกุมารด้วยนะคะส่งเสด็จอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมครับการถวายความจงรักภักดีในการถวายความจงรักภักดีในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้นะครับเป็นการในกำลังการของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องด้วยช่อง3ช่องประกอบด้วยช่อง3ช่อง5มูลนิธิทีวีช่องเส้นไอทีวีประชาสัมพันธ์ช่องสายพีบีเอสประชาสัมพันธ์บริษัทไทยพีจีเอสรวมทั้งบริษัทซีโอทีจำกัดมหาชนและบริษัทกสทชลคมนาคมจำกัดมหาชนนะครับโดยใช้เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานมากกว่า400คนเพื่อทำการถ่ายทอดสดให้ประชาชนชาวไทยให้ประชาชนชาวไทยทั่วทุกจงรักภักดีได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยรวมทั้งส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังผู้ชมทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยครับซึ่งในเวลาประมาณ19นาฬิกาซึ่งในเวลาประมาณ19นาฬิกาการแสดงมหรสพสมโภชการแสดงมหรสพสมโภชพระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยจะมีการแบ่งเวทีเป็น3เวทีเป็น3เวทีด้วยกันเวทีแรกนั้นแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระและขนหน้าจอเรื่องราวนั้นจะแสดงหุ่นกระบอกเวทีที่2นั้นจะแสดงหุ่นกระบอกและเรื่องพระภัยมณีละครนอกพระสังทองและละครพระราชนิพนธ์กาลที่6และเวทีที่3นั้นจะ
และเวทีที่3นั้นจะเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีสากลวงซียูแบนวงกรมประชาสัมพันธ์และคณะนักร้องประสานเสียงสันติราษฎร์โดยพระอุปถัมภ์ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นจนถึงเวลา 18:00 นของวันที่10เมษายนนี้ค่ะในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่ช่วงเช้าได้ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการพระราชพิธีเชิญพระโกศลนะคะซึ่งสู่พระเมรุขบวนซึ่งก็มีริ้วขบวนพระอิสริยยศเต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนประเพณีตามโบราณราชประเพณีค่ะการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าเสร็จสิ้นลงไปสมบูรณ์อย่างเรียบร้อยและในช่วงที่สองคือการเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงพระศพขณะนี้ก็เสร็จสิ้นขณะนี้ก็เสร็จสิ้นพระราชพิธีนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในเวลา 22:00 นโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะกลับมารับใช้ท่านผู้ชมในการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์มาในการพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจริงสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระเมนค่ะท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้คณะผู้บรรยายทั้งหมดในงานตรวจทัศน์รวมการเฉพาะกิจของประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะเชิญกลับไปติดตามรับชมรายการปกติจากทางสถานีและกลับมาถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนึงนะคะรับชมกันอีกครั้งนึงสวัสดี12:00 นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ